เย้พบกับมิโชโมเชียนะคะวันนี้นะคะมูจะพาทุกคนไปแกะกล่องโต๊ะญี่ปุ่นกันนะคะโต๊ะญี่ปุ่นไม้แบบน่ารักน่ารักสมุกสมิกนะคะก็คือเนื่องจากโมเนี่ยอยากได้โต๊ะแบบเครื่องเขียนโต๊ะที่เอาไว้แบบนั่งตัดต่อปรับระดับได้ไม่เมื่อยหลังเราจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะ okay. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวนะคะก็เลยอยากจะหาโต๊ะอะไรมานั่งทำงานบนเตียงเอาไว้นั่งดูซีรีส์ด้วยนั่นเองก็เลยไปเจอเจ้านึงมาก็เลยตอบโจทย์มากๆก็เลยไปซื้อมาก็เลยเยอะมากๆจริงๆนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าโต๊ะที่โมซื้อมาเป็นแบบไหนนะคะว่ามันสวยไหมน่ารักไหมนะคะแล้วก็การใช้งานมันเป็นแบบไหนบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมกำลังนั่งอยู่ตรงซอกข้างเตียงนะคะกำลังจะมาแกะกล่องโต๊ะกันนะคะขออภัยในความพื้นที่จำกัดด้วยเพราะว่าห้องไม่ใหญ่มากนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะกล่องที่เราได้มานะคะนี่กล่องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโมจะมาแกะให้ดูกันขออนุญาตไปต่อกันว้าวนี่วางไว้ก่อนนี่ค่ะโต๊ะที่เราได้มานะคะเป็นของร้านนี้ค่ะนี่ค่ะร้านนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันค่ะขออย่าใช้กรรไกรนิดนึงนะคะนี่ค่ะแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวโมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าแผ่นที่เขาให้มามันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะคะโต๊ะไม้อันนี้นะคะเดี๋ยวโมจะอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้งานด้วยขออ่านแป๊บหนึ่งวิธีการใช้งานนะต้องอ่านแล้วมาลองเลยดีกว่านี่ค่ะนี่คือลักษณะโต๊ะที่ได้นะคะมันจะมีที่ขั้นตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วนี่ก็คือด้านหลังของโต๊ะนะคะเดี๋ยวลองมาประกอบกันว่ามันเป็นยังไงนะคะต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะคะชิบกดตรงนี้ติ๊กออกมาค่ะก็ดันขาขึ้นโอเคฟลิปขนาดกำลังเหมาะแล้วก็เขาบอกว่ามันปรับด้านหลังได้ด้วยตรงไหนวะปรับยังไงวะขอญาติมาปรับตัวนี้หน่อยทุกคนปรับไงวะทุกคนหาวิธีปรับอันนี้ไม่ได้วะปรับไงวะคุณด้วยความฉลาดของฉันมาทำยังไงอ่ะตรงนี้เหรอเปิดไหมวะโอ้โหอ๋อดึงขึ้นมันดึงขึ้นมาได้เลยทุกคนว่ามันเป็นแม่เหล็กแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับตัวนี้ค่ะนี่ฮะนี่เราก็สามารถใส่ไม้ไว้เป็นขั้นๆได้นะว้าวนี่ก็ปรับระดับความเอียงได้นะว่าแบบอยากได้เอียงมากเอียงน้อยเอียงมากๆก็ประมาณนี้นะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นไปแบบลองนั่งแบบเล่น iPad บนเตียงดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนไปกันThank you.